แอนไปสักมันเท่ไหมครับมังกรพยองเดชไงร้องไห้ทำไมมาพูดไปที่อื่นเครียดพี่เท่เหรอร้อยสั่งไหมอ่ะคอยไปเต้อย่ามายุ่งกับประตูชอบไหมไม่ชอบวันนี้นะครับเป็นวันที่ผมจะไปลงสีสักเพิ่มคุณป้ามีความคิดเห็นยังไงครับไม่ต้องมาถามไม่ต้องมาปรึกษาแอนไปสักมันเท่ไหมครับมังกรพยองเดชไงร้องไห้ทำไมมาพูดไปที่อื่นเครียดพี่เท่เหรอร้อยสั่งไหมอ่ะคอยไปเต้อย่ามายุ่งกับประตูชอบไหมไม่ชอบทำไมถึงไม่ชอบอ่ะมันเลอะเทอะไม่ดีดูมันเด็กนักเลงเป็นเด็กปุ้ยก่อนทำมันแม่บอกอ่ะว่าเออมาปรึกษาว่าจะทำอย่างนี้แล้วประตูจะได้แนะนำว่าอย่าไปทำเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เรามาเกิดดีแล้วคนสัตว์ก็ไม่ผิดตรงไหนนี่เพราะชอบของเขาใครก็จะมาเป็นแฟนมึงวะวันนี้นะครับเป็นวันที่ผมจะไปลงสีสักเพิ่มคุณป้ามีความคิดเห็นยังไงครับไม่ต้องมาถามไม่ต้องมาปรึกษาสรุปวันนี้สักไหมไม่สักรู้ได้ไงก็หลานหลอกอะโดนหลอกเหรอเออเศร้าไหมเศร้าตอนแรกไม่รู้เสียใจไหมเออดีใจแล้วตอนนี้ดีกันแล้วนะประตูขอจุ๊บหน่อยแล้วต่อไปจะไปสักเพิ่มแต่ไม่เอาตรงหน้าละตรงตูดไม่ให้ไปสักไม่ให้สักตรงไหนได้ไม่ให้สักเลยหลานป้ารออยู่แล้วก็สักให้หล่อขึ้นไหมไม่เห็นด้วยไปจุ่มเลยตับ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 แต่คงต้องลาเธอตอนนี้ลาเธอได้สักทีลาก่อนให้เธอโชคดีฉันยังจำได้อยู่เลยที่เคยผ่านมาด้วยกันและตอนนี้ลาคงไม่ได้เจอไม่ลืมในความหวังดีโบกมือให้กันอีกทีลาเถอะร้องขนาดนี้ก็ลาเถอะว่าสิทธิ์ดิสิทธิ์ไหนสิทธิ์ทายไฟใช่เหรอต้องทายไฟเหรอทายไฟทายไฟหมอบต้องหมอบวะกูว่าต้องหมอบวันเนี้ยหมอบไหนหมอบปั้งเลยเหรอปั้งปั้งเหรอปั้งต้องปั้งเลยเหรอปั้งปังโอ้โหนอนเลยไงสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมแดนธิดาดาสมัครเหตุการณ์นะครับก็ขอขอบคุณบริษัทไททันนะครับที่เปิดโอกาสสำหรับคนด้อยโอกาสเป็นการชิงทุนครั้งนี้นะครับก็อันนี้เป็นคุณแม่ของผมนะครับเงินรางวัลทั้งหมดที่ผมได้นะครับผมจะยกให้คุณแม่คนเดียวเลยครับเพราะว่าเราอยู่บ้านกัน2คนครับผมเรามีกันแค่2คนครับผมตอนนี้เราอยู่บ้านเช่าครับเราไม่มีทีวีไม่มีพัดลมเลยครับเราอยู่ด้วยกันแบบพอกินพออยู่นะครับครับผมเสื้อผ้าเราต้องเป็นเสื้อของมือสองทั้งนั้นนะครับผมตอนนี้คุณแม่เขาอยู่บ้านคนเดียวครับส่วนผมต้องขับแก๊ปขับแก๊ปครับผมต้องขับแก๊ปตั้งแต่เที่ยงคืนของอีกวันจนถึงเที่ยงวันของอีกคืนนะครับมันก็เลยทำให้ผมลำบากตรงนี้ครับผมส่วนคุณแม่เขาก็อยู่บ้านเฉยๆนะครับว่าแม่ตอนนี้เกิดอุบัติเหตุตรงข้อศอกครับผมข้อศอกโดนอะไรครับล้มข้อศอกล้มครับตัวล้มกระแทกกับพื้นมันก็ซนกระดูกมันก็ปวดอยู่ครับผมหมอนัดจะให้มีการจัดกระดูกผ่าตัดจะเอาเงินตอนนี้ไปรักษาครับผมถ้าได้นะเพิ่งล้มเมื่อวานเลยป่ะครับใช่ใช่ตอนหัวค่ำเลยจะเอาเงินตรงนี้มารักษาข้อศอกครับผมก็ยังไงก็ฝากพิจารณาด้วยนะครับ